สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคแรลัะบขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ครวันันี้บสละเวลามาเข้าร่วมฟังการเสวนาออนไลน์เรื่องบทเรียนเพื่อนบ้านค่ะพ.ร.บ.การรวมกลุ่มและวิกฤตของประชาชนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งจากทาง Facebook ของทางเพจแล้วก็ทาง YouTube Live ของประชาไทยมูลที่อาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองและ The Reporters ค่ะซึ่งถ่ายทอดเสียงเป็นภาษาไทยและจากทางเพจประชาไทย English ซึ่งถ่ายทอดเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะดิฉันสันทวันศรีสดค่ะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการนักนิสสาสากลค่ะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเสวนากันในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับกรอบกฎหมายค่ะที่มาจำกัดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมซึ่งกำลังมีการผลักดันกันอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้นะคะโดยเราจะมาพูดคุยถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราอะค่ะที่มีกฎหมายในลักษณะเดียวกันเนี่ยบังคับใช้มาชั่วเวลาหนึ่งแล้วอะค่ะว่ามันเกิดผลอย่างไรบ้างนะผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายนี้ในประเทศเขาอะค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันนะคะก็ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะว่าปัจจุบันนะคะมีรัฐบาลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีในหลายๆพื้นที่อะค่ะที่มีความพยายามในการดำเนินการควบคุมการดำเนินงานของภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมนะคะผ่านการออกกฎหมายหรือนโยบายที่มีลักษณะเป็นการควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดตั้งการดำเนินการหรือการเงินขององค์กรเหล่านี้นะคะทำให้องค์กรเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่จัดตั้งดำเนินการอย่างเงี้ยได้ยากลำบากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นการบังคับให้จดทะเบียนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจตากิจกรรมต่างๆหรือทั้งหมดได้นะคะหรือทำให้การจดทะเบียนมันยุ่งยากซับซ้อนสิ้นเปลืองทรัพยากรหรือมีข้อจำกัดการใช้เงินทุนหรือว่าแหล่งทุนต่างๆนะคะในการทำกิจกรรมขององค์กรหรือว่ากลุ่มต่างๆนะคะหรืออาจจะให้อาจจะเป็นในรูปแบบของการให้อำนาจรัฐนะคะในการที่จะปิดองค์กรหรือว่ายุติไม่ให้กลุ่มต่างๆทำกิจกรรมถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อว่ากิจกรรมนี้ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นการเข้าแทรกแซงในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นบังคับให้มีหน้าที่ในการแจ้งหรือรายงานข้อมูลหรือต้องขออนุญาตก่อนทำกิจกรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยมันทำให้การรวมกลุ่มของประชาชนในการส่งเสียงแล้วก็สะท้อนเสียงของถึงรัฐเนี่ยทำได้ยากลำบากมากขึ้นนะคะส่งผลต่อทั้งสถานการณ์ทางด้านสีมชนแล้วก็การขับเคลื่อนประชาธิปไตยในทุกประเทศค่ะในวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันนะคะทั้ง3ท่านนะคะทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเกิดกฎหมายตัวนี้ค่ะผ่านออกไปรวมถึงบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีกฎหมายเหล่านี้อยู่แล้วอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทั้งนี้ในระหว่างการเสวนานี้ค่ะถ้าท่านไหนมีคำถามอะไรเนี่ยให้เขียนทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราอะค่ะจะรวบรวมคำถามในช่องคอมเมนต์แล้วก็เอามาถามสปีกเกอร์แล้วก็วิทยากรนะคะตอนท้ายของการเสวนาค่ะในลำดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากประเทศไทยก่อนนะคะขออนุญาตเริ่มจากคุณอมรินทร์สายจันทร์ค่ะคุณอมรินทร์เป็นนักกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ NLAW นะคะโดย NLAW เนี่ยก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและเสริมสร้างศักยภาพแก่ประชาชนและชุมชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมสุขภาพวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยค่ะคุณอมรินทร์ติดตามพิจารณากฎหมายร่างกฎหมายควบคุมการดำเนินงานของภาคประชาชนในประเทศไทยอยู่นะคะโดยเราอาจจะเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรนะคะชื่อเป็นทางการซึ่งปัจจุบันเปิดให้รับฟังความเห็นอยู่นะคะโดยคุณอมรินทร์คะอาจจะรบกวนค่ะให้ช่วยอธิบายว่าร่างกฎหมายเนี้ยค่ะมันมีที่มาจากไหนเนี่ยค่ะแล้วก็เนื้อหาเป็นอย่างไรและถ้าเกิดผ่านออกไปแล้วเอามาใช้อ่ะค่ะจะส่งผลต่อการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรมของภาคประชาชนสาธารณสิทธิมชนแล้วก็การขับเคลื่อนหลักการประชาธิปไตยในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะคะขอเชิญคุณอมรินทร์ค่ะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะขออธิบายใน2ส่วนความเป็นมาคร่าวๆของร่างพรบนี้แล้วก็เนื้อหาในส่วนที่เราเห็นว่าจะเป็นปัญหาเนาะอาจจะเน้นในส่วนที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนประกอบด้วยนะฮะโอเคอัพขึ้นต้องยังไงก็ต้องแชร์เครื่องบัตรเพราะเครื่องบัตรก็สำหรับ
ร่างกฎหมายนะซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับจริงๆแรกเริ่มมันตั้งต้นมาจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนที่สั่งการให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาดูว่าในต่างประเทศเนี่ย มีกฎหมายในลักษณะนี้ที่เอามาใช้กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือว่าองค์กรนะครับจริงๆอยู่ไหนบ้างนะครับก็แรกเริ่มไปศึกษาแต่นี้ตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่ประมาณปลายปี2563นะครับก็ไปศึกษามี9ประเทศในนั้นก็จะมีหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่มีปัญหาด้านการละเมิดสิทธิชนอยู่ด้วยนะฮะอย่างเช่นเรื่องจีนรัสเซียกัมพูชาอิหร่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็กฤษฎีกาก็ไปยกร่างหลักการแล้วก็ยกเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับแรกขึ้นมานะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ครม.เห็นให้ความเห็นชอบแล้วก็เอามาเปิดรับฟังในรอบแรกนะครับก็ทำให้เกิดการออกมาคัดค้านเนี่ยจำนวนมากนะครับทั้งขององค์กรภาคประชาสังคมไทยแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศองค์กรต่างประเทศนะครับนี่ถือว่าในร่างฉบับแรกเนี่ยก็มีทั้งในส่วนที่บังคับว่าจะต้องทุกองค์กรที่เข้าข่ายตามนิยามเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนถึงจะดำเนินกิจการได้ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็จะถือว่ามีความผิดมีโทษแล้วก็ต้องหยุดการดำเนินการนะครับรวมถึงการกำหนดให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาควบคุมในเรื่องกิจกรรมขององค์กรที่รับเงินจากต่างประเทศรับทุนจากต่างประเทศเนี่ยสามารถถูกกำหนดว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้รวมถึงที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตรวจค้นสำนักงานได้อันนี้คือร่างฉบับแรกนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการคัดค้านกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกไปซะทีเดียวกฎหมายตัวนั้นยังไม่หยุดนะครับแต่ว่าทางกฤษฎีกาเนี่ยก็มีการปรับแก้นะครับซึ่งในระหว่างนั้นมันมีการเอาตัวร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะฮะคือทางหน่วยงานทางรัฐบาลเนี่ยพยายามบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีมาก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตการไปสนับสนุนการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าแก้ไปแก้มาเนี่ยนะครับพอมาเป็นฉบับที่2ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากครม.เมื่อ4มกราคมปีนี้นะครับแล้วก็เป็นร่างเดียวกับที่อยู่ระหว่างการรับฟังที่จะครบกำหนดรับฟังวันที่25มีนาคมนี้เนี่ยก็คือเป็นร่างฉบับปัจจุบันซึ่งมีเนื้อหาที่ก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมแม้ว่าจะตัดออกไปบางส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะตัดเรื่องการบังคับว่าต้องจดทะเบียนอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนที่ยังเป็นปัญหาและมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นในทางเนื้อหาด้วยนะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละส่วนนะครับส่วนแรกในเรื่องของนิยามเนี่ยนะครับก็คำว่าองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือตัว non-profit organization เนี่ยในนิยามของร่างกฎหมายตัวนี้ก็เขียนไว้อย่างกว้างๆคลุมเครือนะครับซึ่งมันก็สามารถตีความครอบคลุมรวมได้ถึงคณะบุคคลทุกประเภทที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บางส่วนที่เป็นว่าเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเฉพาะคราวอะไรเงี้ยหรือว่าทำเฉพาะประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามว่ากฎหมายเนี่ยตกลงตั้งใจที่จะให้ใช้บังคับกับใครหรือว่าตั้งใจเขียนไว้ให้กว้างๆเพื่อที่ว่าจะได้ครอบคลุมได้ทั้งหมดกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองอะไรต่างๆที่รัฐบาลอาจจะมองว่าเป็นปัญหากับการทำกับทางรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายที่มีความเห็นตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะถูกตีความเข้าตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับไม่เฉพาะองค์กรที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมอะไรตามกฎหมายอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ถ้าเข้าตามนิยามนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่หลักๆอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดขององค์กรชื่อวัตถุประสงค์วิธีการดำเนินงานที่มาของเงินทุนนะครับรายชื่อของผู้รับผิดชอบเงินการก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่มีใครเป็นหัวหน้าองค์กรหรือเป็น
หัวหน้าของกลุ่มนั้นๆบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดว่าถ้าเป็นการรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปหรือแหล่งเงินทุนต่างประเทศก็ต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเปิดเผยข้อมูลนั้นให้คนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับถ้าไม่ทำไม่ครบถ้วนเนี่ยก็สามารถที่จะถูกสั่งให้หยุดการดำเนินกิจกรรมได้หยุดการดำเนินงานขององค์กรได้นะครับซึ่งจริงๆย้อนกลับไปตรงนิยามเนี่ยคือนอกจากองค์กรในลักษณะที่เป็นมูลนิธิสมาคมแล้วเนี่ยถ้าในทางภาพสังคมทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบมันมีรูปแบบที่หลากหลายการรวมตัวที่หลากหลายใช่ไหมอาจจะรวมถึงกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่างๆที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ากลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มภาคีอะไรต่างๆที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบไม่เป็นทางการเนี่ยก็จะมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยทั้งหมดนะครับเพราะนั้นมันผลกระทบมันในวงกว้างมากหรือว่าแม้แต่กลุ่มกิจกรรมทางการเมืองที่ก็มีการลงตัวแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นเฉพาะข่าวที่จะเข้าข้อยกเว้นนะฮะนี่ครับโอเคนะครับแต่ว่าอันที่เป็นปัญหาใหญ่น่าจะเป็นมาตราที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคือมาตรา20เนี่ยนะครับก็คือเป็นการเข้ามากำหนดควบคุมในทางเนื้อหาว่าอะไรคือกิจกรรมที่ต้องห้ามทำนะครับซึ่งตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากฉบับแรกที่ตอนแรกฉบับแรกอาจจะเน้นเรื่องการจดทะเบียนการดำเนินการต่างๆแต่ว่าฉบับนี้เพิ่มการเข้ามาควบคุมในทางเนื้อหาแล้วก็เป็นส่วนที่จะมีผลกระทบอย่างมากเพราะว่าถ้าดูใน5ข้อที่ร่างกฎหมายเขียนมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องห้ามทำสิ่งที่เป็นกระทบต่อความมั่นคงไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจความพันธุ์ของประเทศหรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐใช่ไหมครับเรื่องความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีนะครับหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมนะครับการกระทำการดำเนินงานที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะนะครับเอาแค่3ข้อแรกเนี้ยมันเป็นคำที่กว้างขวางกำกวมมากเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารัฐจะตีความขยายความไปแค่ไหนนะครับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งยังไงก็ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องประโยชน์สาธารณะในทางใดทางหนึ่งหรือทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างนะครับซึ่งก็เป็นปกติสิ่งปกติในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมได้นะฮะส่วนโอเคการกระทำผิดต่อกฎหมายอันนี้จริงๆก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติอยู่แล้วคนทั่วไปถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอาญาอะไรที่มีความผิดกำหนดอยู่แล้วคำถามคือทำไมจะต้องมากำหนดเป็นพิเศษตรงนี้แล้วจะตีความอย่างไรนะครับแล้วก็การละเมิดสิทธิ์หรือการกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขเนี่ยคือเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพมันก็ว่ากันไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับหรือแต่ว่าคำอย่างเช่นกระทบต่อความอยู่โดยปกติสุขเนี้ยสมมติกลุ่มภาคประชาชนมีการทำกิจกรรมใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่ว่ามีคนรู้สึกว่าได้รับผลกระทบอะไรต่างกลายเป็นว่าเข้าข้อห้ามเงื่อนไขตามมาตรา20นี้ซึ่งผลของมาตรา20นี้เนี่ยถ้าทางเจ้าหน้าที่เห็นว่ามันมีการฝ่าฝืนนะครับก็สามารถที่จะสั่งออกคำสั่งมาให้หยุดการทำนั้นหรือว่าแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับหรือถ้ายังไม่ยอมแก้ไขตามเช่นองค์กรนั้นไม่เห็นด้วยกับคำสั่งแต่ว่าไม่ยอมหยุดทำก็ในทะเบียนก็หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสั่งให้ยุติการดำเนินงานขององค์กรได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าข้ามไปดูตรงโทษเนี่ยถ้าไม่ทำตามคำสั่งเนี่ยก็จะอยู่ในโทษส่วนที่เป็นโทษปรับไม่เกินสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทซึ่งเป็นโทษที่สูงมากนะครับแล้วก็ปรับต่อเนื่องอีกไม่เกินวันละ10,000ถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องนะครับแล้วก็กำหนดให้ทางผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบในงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าองค์กรผู้อำนวยการหรือว่าเป็นหัวหน้าโปรเจกต์อาจจะมันแล้วแต่รูปแบบของกิจกรรมนั้นๆเนาะก็มีความรับผิดเช่นเดียวกับตัวองค์กรด้วยคืออันนี้500,000แล้วก็ตัวผู้รับผิดชอบอีก500,000ประมาณอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นโทษที่เรียกว่าล้มละลายกันไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นส่วนที่เรากังวลมากว่าตรงนี้ในระยะยาวเนี่ยคือในระยะสั้นเนี่ยเขาก็คงรัฐก็คงมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาก็จับตาอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
กับรัฐในมุมมองของรัฐเนี่ยก็อาจจะถูกใช้ข้อหาใดข้อหาหนึ่งมาจัดการเพื่อหยุดการดำเนินการนะฮะและในระยะยาวเนี่ยมันก็จะสร้างความเรียกว่าหวาดกลัวเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอาจจะถูกตีความเข้าเงื่อนไขข้อนี้ได้ถ้าไม่อยากกลายเป็นว่าถูกทำผิดหรือถูกสั่งห้ามเนี่ยก็จะเลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเป็นเซลล์เซ็นเซอร์ชิพที่จะงั้นก็ทำอะไรที่มันดูซอฟซอฟเบาๆแล้วกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อเลี่ยงตรงนี้ก็จะกลายเป็นสร้างสภาวะที่ภาคประชาชนภาคสังคมเนี่ยไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ตามเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้เสรีภาพการชุมนุมการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะฮะมันจะกลายเป็นบรรยากาศที่เกิดความหวาดกลัวกันไปในสังคมเพิ่มมากขึ้นซึ่งจริงๆกฎหมายตัวนี้ก็ไม่ใช่ความพยายามแรกของรัฐในการที่จะเข้ามาควบคุมเรื่องการใช้เสรีภาพการแสดงออกแสดงความคิดเห็นหรือการชุมนุมนะที่ผ่านมาก็มีมาเรื่อยๆทั้งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะหรือว่าการใช้พวกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับการโพสอะไรลงไปในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่การใช้ข้อกำหนดตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ซึ่งอ้างว่าเป็นโอเคใช้เพื่อป้องกันหรือว่าควบคุมโควิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วโดยสถิติแล้วคดีจำนวนมากเป็นเรื่องของกรณีที่ประชาชนออกมาทำกิจกรรมแสดงออกทางสาธารณะแสดงออกทางการเมืองแล้วก็ถูกเอาข้อหาฝ่าฝืนพรบ.แต่ emergency decree โอเคครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแม้ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าตกลงเข้าข่ายว่าผิดหรือไม่เนี่ยแต่ว่าตามมาตรา24ก็ให้อำนาจไว้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายว่าจะทำผิดตามพรบ.นี้ก็สามารถเรียกให้บุคคลหรือว่าตัวเจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่แสวงกำไรนั้นมาชี้แจงมาให้ข้อมูลส่งเอกสารหลักฐานต่างๆได้นะครับซึ่งส่วนนี้มันก็เป็นภาระแล้วก็เป็นการควบคุมไปในตัวว่าสิ่งที่ซึ่งปกติอ่ะควรจะทำได้โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่อาจจะ เรียกมาให้ชี้แจงอยู่เรื่อยๆนะฮะตรงนี้มันน่าเป็นห่วงในแง่ของการให้ดุลพินิจที่กว้างขวางไร้ขอบเขตนะครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาได้โดยเฉพาะกับ องค์กรที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับณวันนี้หมายถึงว่าถ้ากฎหมายผ่านออกมาในระยะแรกอาจจะมีบางประชาชนบางกลุ่มองค์กรซึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองหรือว่าไม่กระทบแต่ว่าผมมั่นใจว่าในระยะยาวกฎหมายตัวนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากกับการใช้เสรีภาพการแสดงออกหรือว่าการทำงานในด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในทางใดทางหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิทางเพศเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆนะครับการศึกษาเนี่ยถ้าณวันหนึ่งเรากลายเป็นคนที่จะต้องออกมารวมตัวรวมกลุ่มจะตั้งองค์กรหรือว่าไม่ตั้งองค์กรแต่ว่าทำกิจกรรมออกมาเรียกร้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจำกัดควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี้ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวร่างพรบ.องค์กรไม่แสวงกำไรที่กำลังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นซึ่งภาคประชาชนก็เสียงส่วนใหญ่เข้าใจว่าเกือบทั้งหมดก็เป็นเสียงออกมาในทางที่ขัดขันแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวรัฐบาลเองหรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยกระทรวงพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เนี่ยจะรับฟังแล้วก็ยอมยุติการดำเนินการผลักดันร่างกฎหมายนี้หรือไม่นะครับเอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนขอบคุณคุณอมรินทร์มากค่ะที่ได้อธิบายถึงข้อจำกัดในการรวมกลุ่มของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ถูกบังคับใช้โดยเฉพาะปัญหาที่ว่าร่างกฎหมายนี้สามารถใช้กับกลุ่มประชาชนได้หลายรูปแบบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลเมืองกลุ่มการเมืองกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มสังคมกลุ่มวัฒนธรรมใดๆก็ตามแล้วก็กลุ่มเหล่านี้อาจจะถูกจำกัดกิจกรรมโดยใช้คำที่กำกวมตีความได้กว้างนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษด้วยนะถ้าทำกิจกรรมที่ถูกตีความว่าไม่เหมาะสมนะคะ
เมื่อเราฟังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วนะคะเราต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างค่ะในประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศเนี่ยมีการใช้กฎหมายที่มีลักษณะเช่นนี้อยู่มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณยุยุนค่ะวารุณิงรัมค่ะผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือไอชาค่ะคุณยุยุนมีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกว่า26ปีนะคะทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับสากลค่ะโดยในวันนี้จะมาอธิบายในภาพรวมนะคะเกี่ยวกับการใช้กฎหมายการควบคุมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนในอาเซียนนะคะและผลกระทบที่เกิดค่ะยูหยุน could you please share your observation on this trend and provide some example of any registrations and policy that are imposed to ยูหยุนก็จะมาแลกเปลี่ยนนะคะกฎหมายนโยบายต่างๆที่เป็นการกดทับพื้นที่นะคะภาคประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมในอาเซียนนะคะเชิญคุณยุยุนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะที่ได้เชิญดิฉันมานะคะได้มีการเตรียมการนำเสนอมานะคะก็จะขออนุญาตรบกวนขออนุญาตแชร์หน้าจอด้วยนะคะรบกวนใครช่วยอนุญาตให้คุณยุยุนแชร์หน้าจอนะคะขอบคุณค่ะก็นะคะอยากจะให้ดูนะคะเรื่องของมิติเสรีภาพในการแสดงออกในอาเซียนนะคะไอชานะคะก็ได้มีการสำรวจการคุ้มครองนะคะเสรีภาพในการแสดงออกนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะจากการสำรวจสถานการณ์ในอาเซียนนะคะก็จะมีประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเมียนมานะคะซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะคะอย่างเช่นวันนี้เรามีท่านอาจารย์ดร.เสรีนนทสูตรนะคะซึ่งแล้วก็มีกฎหมายของกัมพูชานะคะได้มีการพูดถึงว่าสิทธิต่างๆให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งก็จะมีการนะคะมีเรื่องของกฎหมายนะคะในเรื่องของสิงคโปร์ก็จะมีกฎหมายที่อนุญาตให้มีการจำกัดสิทธิพื้นฐานตามที่จำเป็นนะคะเพื่อความมั่นคงของสิงคโปร์เพื่อนะคะเหตุศีลธรรมความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะคะเมียนมาเหมือนกันนะคะก็คือมีการสามารถมีข้อจำกัดต่างๆนะคะได้นะคะแต่เป็นไปตามกรอบกฎหมายนานาชาตินะคะว่าด้วยกฎหมายว่าด้วย ICCPR นะคะจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายได้สัดส่วนแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้การจำกัดสิทธิต่างๆเนี่ยเป็นไปตามจำเป็นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนะคะก็คือความเหมาะสมความได้สัดส่วนและตามจำเป็นนะคะสมควรแก่เหตุนะคะได้มีการกำหนดตัวสำรวจตัวกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆนะคะตามนี้นะคะกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่ากฎหมายไม่มีปัญหาแต่ว่าบางส่วนของกฎหมายยังเป็นปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นกฎหมายของอินโดนีเซียนะคะเบอร์2นะคะกฎหมายเรื่องของข้อ2กฎหมาย hate speech นะคะข้อ27มาตรา27มาตรา28นะคะกฎหมายว่าด้วยข้อมูลและการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ IET ปี2008นะคะกฎหมายโอเคแต่ว่าตัวกฎหมายบางส่วนยังเป็นปัญหานะคะ
เราเข้าใจว่าในสภาพในการเช่นนี้ปัญหานี้เองก็เป็นปัญหาเรื่องของการจำกัดนะคะเสรีภาพในภูมิภาคต่อไปนะคะเรื่องของกฎหมายการใช้ข้อจำกัดนะคะต่อกฎหมายผ่านการใช้กฎหมาย NGO นะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีการกำหนดให้ภาคประชาชนนะคะภาคประชาสังคมจะต้องมาจดทะเบียนนะคะกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่มีนโยบายนะคะหรือแม้กระทั่งนิยามใช้คำที่มีความหมายกว้างนะคะเกินไปนะคะไม่รู้ว่าจะกำหนดด้านของการจำกัดสิทธิ์มากน้อยเพียงใดนะคะโดยการใช้คำกว้างๆคลุมๆไปก่อนนะคะนอกจากนั้นบางรัฐเองเนี่ยก็ได้มีกฎหมายห้ามมิให้กลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะดำเนินการนะคะซึ่งเกิดขึ้นนะคะในหลายๆประเทศแล้วก็มีการลงโทษทางอาญานะคะกฎหมาย NGO เองเนี่ยก็ได้สร้างภาระนะคะให้องค์กรต้องทำงานส่งรายงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NGO เองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานหนักอยู่แล้วนะคะแล้วจะต้องส่งข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็อย่างถ้าไม่ส่งรายงานนะคะก็จะต้องเป็นเหตุให้นะคะถูกตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งถูกยุบเลิกองค์กรถอนใบอนุญาตได้นอกจากนั้นนะคะองค์กรภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็อาจต้องมีกระบวนการส่งรายงานและการตรวจสอบต่างๆมากมายเช่นในประเทศอินโดนีเซียนะคะในอินโดนีเซียก็มีกฎหมายนะคะเรื่องของกระบวนการรายงานกระบวนการจดทะเบียนที่ยุ่งยากนะคะแต่เพราะฉะนั้นจากการนำเสนอนะคะดิฉันเองก็ได้พูดถึงกฎหมาย NGO ในอินโดนีเซียเหมือนว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันนะคะแล้วก็เอากฎหมายเนี่ยไปใช้ในลักษณะของข้อจำกัดแบบเดียวกันนะคะแพทเทิร์นของกฎหมายควบคุมการทำงานของ NGO นะคะในภูมิภาคของเราในภูมิภาคอาเซียนนะคะภูมิภาคอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ไปเสียทั้งหมดแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของข้อจำกัดนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูก่อนว่าอาเซียนพูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการรวมกลุ่มอย่างไรบ้างนะคะก็ในการเสรีภาพในการรวมตัวกันถูกมองว่าเป็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยเสรีภาพในการชุมนุมมีนะคะโดยสงบแต่ไม่มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มพูดถึงนะคะในนะคะปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนนะคะเหมือนตอนแรกเนี่ยคนที่เขียนร่างเนี่ยบอกว่ามีนะคะเสรีภาพในการรวมกลุ่มแต่ว่าในระดับใดระดับหนึ่งนะคะระดับการประชุมระดับสูงหรือการประชุมระดับรัฐมนตรีได้มีการเอาคำว่าเสรีภาพในการชุมนุมออกขออภัยเสรีภาพในการรวมกลุ่มออกไปนะคะแล้วก็สุดท้ายได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้มีใครมาดูรับร่างสุดท้ายนะคะว่าเสรีภาพในการรวมตัวเนี่ยหายไปนะคะดิฉันเองก็ได้ทราบว่าคำว่าเสรีภาพในการรวมตัวหายไปในช่วงของการประชุมระดับรัฐมนตรีนะคะในองค์กรที่เกี่ยวข้องในรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้คำว่าเสรีภาพในการรวมกลุ่มเนี่ยหายไปแต่ว่าคนที่เป็นผู้ล่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาล่างรวมกันนะคะเสรีภาพในการรวมกลุ่มเสรีภาพในการชุมนุมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีการพูดถึงนะคะสิทธินะคะนี้แต่ว่าในพนมเปญสเตทเมนต์นะคะแถลงการพนมเปญ นะคะตัวปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนได้บอกว่ายืนยันอีกครั้งว่าเราจะดำเนินการเพื่อที่จะให้ ADHRD นะคะได้สอดคล้องกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะ
อาทินะคะปฏิญญาสิทธิมนุษยชนเวียนนาเดคลาเรชันนะคะปฏิญญาเวียนนานะคะแล้วก็โปรแกรมออฟแอคชั่นนะคะซึ่งหมายความว่าดิฉันก็ตีความนะคะว่านี่คือสิทธิมนุษยชนสากลเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะคะดิฉันเองก็ได้มีการพูดถึงนะคะเรื่องของข้อกำหนดด้านการจดทะเบียนองค์กรนะคะอย่างเช่นรัฐบัญญัติว่าด้วยสมาคมและองค์กรนะคะในปี2004กลุ่มคนมากกว่า10คนสามารถจดทะเบียนได้นะคะยกเว้นนะคะด้านที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสิทธิพลเมืองนะคะอินโดนีเซียปี2001กฎหมายว่าด้วยสมาคมนะคะให้อำนาจกระทรวงยุติธรรมในการตรวจสอบกิจกรรมของ NGO ตอนนี้นะคะก็คือไทยไม่ได้กำหนดอะไรนะคะยังไม่มีกฎหมายแต่องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานของรัฐนะคะลาวนะคะก็จะต้องมีการขออนุญาตจากกระทรวงนะคะระหว่างกระทรวงต่างประเทศก่อนที่จะได้รับทุนนะคะจากต่างประเทศกัมพูชามีกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะซึ่งทำให้หัวหน้าองค์กรเนี่ยต้องเปิดเผยทรัพย์สินของตัวเองนะคะแต่ว่านะักการเมืองไม่ต้องแล้วก็มีกฎหมายนะคะกฎหมายว่าด้วยการสมาคมและ NGO นะคะหรือว่าแลงโก้ซึ่งมีการกำหนดให้ต้องมีการรายงานส่งรายงานทางด้านการเงินส่งรายงานทางด้านธุรการให้แก่รัฐบาล นะคะซึ่งบังคับให้จดทะเบียนนะคะสมาคมทั้งในและต่างประเทศนะคะมีการแบ่งบทบาทต่างๆนะคะซึ่งองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดว่าต้องเป็นมีความเป็นกลางทางการเมืองด้วยนะคะในขณะที่ NGO เนี่ยไม่สามารถจดนะคะทะเบียนกับหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวได้นะคะเพราะรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะทำงานกับ NGO รัฐบาลเขาก็อ้างว่ารู้แล้วนะคะว่าอยากทราบว่ามีองค์กรไหนที่อยากจะทำงานด้วยบ้างและมีวัตถุประสงค์แบบเดียวกันคล้ายคลึงกันนะคะก็กระบวนการให้จดทะเบียนแบบนี้นะคะดิฉันก็เลยเห็นว่าแทนที่จะเป็นการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการปฏิบัติกับมีการสั่งให้ทำเพื่อเหตุผลทางด้านการเมืองนะคะรัฐบาลนะคะเขาก็ได้มีการหาลือนะคะในเรื่องของกฎหมาย NGO เพื่อกฎหมาย NGO จำนวนมากเนี่ยก็จะต้องให้มีรายการรายงานนะคะอย่างเช่นรายงานโลคาตาลูนะคะเป็นองค์กรที่รายงานเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวนะคะได้มีการประเมินนะคะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและองค์กรทางด้านของภาคสังคมต่างๆเนี่ยต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายนะคะในการใช้สิทธิในการสมาคมนะคะและในการที่จะต้องเผชิญกับการจัดตั้งนะคะแล้วก็จดทะเบียนมีอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะและต้องมีการข้อจำกัดต่างๆมากมายนะคะการจดทะเบียนเองก็มีอุปสรรคต่างๆมากมายกว่าจะทำกิจกรรมได้ก็ต้องดำเนินการนะคะตามกฎหมายหลายรูปแบบนะคะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงเวทีทางด้านนโยบายเข้าถึงกิจกรรมถ้าไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองได้โดยสะดวกนะคะการทำงานรณรงค์ทางนโยบายก็จะมีปัญหาและอุปสรรคเช่นเดียวกันนะคะพวกกฎหมายนี้นะคะได้มีข้อกำหนดและข้อจำกัดต่างๆมากมายให้กับ NGO ในเรื่องของการชุมนุมนะคะและยังมีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการชุมนุมด้วยนะคะได้แก่กฎหมายฉบับที่9ปี1998นะคะว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นณต่อสาธารณะนะคะคนไม่สามารถจัดการชุมนุมได้นะคะการจัดการชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตหรือไม่รายงานเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายผู้ที่เป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะคะไม่สามารถอยู่ๆรวมตัวกันแล้วก็ไปชุมนุมได้เลยนะคะการแจ้งนั้นต้องมีการแจ้งพระอย่างน้อย24ชั่วโมงล่วงหน้านะคะและจะต้องมีการให้ข้อมูลเป็นจำนวนมากนะคะที่เวียดนามนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่จะต้องมีกฎหมายแบบนี้นะคะเพราะว่าจะต้องให้เราไม่ได้จำกัดการแสดงความคิดเห็นนะแต่ว่าเราต้องไปเฝ้าให้เขาปลอดภัยเราต้อง
องไปดำเนินการให้เขาปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ได้นะคะว่าทำไมต้องแจ้งการชุมนุมก่อนล่วงหน้าเช่นไม่อยากให้รถติดนะคะไม่อยากอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเองนะคะก็เลยอย่างน้อยต้องมีการแจ้งอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าหรือถ้าใครที่จะจัดการชุมนุมใดๆก็จะต้องมีการแจ้งก่อนนะคะโลคาตาลูเองยังมีอุปสรรคอื่นๆนะคะกฎหมายนี้ก็เป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกนะคะอย่างเช่นเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงเนื้อหาการเข้าถึงข้อมูลการจำกัดนะคะว่าอะไรโพสต์ได้อะไรโพสต์ไม่ได้นะคะเสรีภาพในการพูดนะคะมีตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายๆท่านนะคะเองก็ต้องไปรายงานตัวกับตำรวจนะคะ mass organization so it's more like what is this horizontal conflict between people and people because in human rights we recognize the conflict between state and citizen but the law also created or facilitated the opportunity or a space in which civil can question another civilmovement. And then there was a surveillance on national and international civil society organization, for instance, through money, where the money come from and the bank and so on and so forth. So we had incidences that I think UNDP project on LGBT has been stopped by government because they finance LGBT activities. So they check the bank, they check which organization received the money,and so on and so forth. There is one coalition hosted by Yapika, an NGO, to monitor the implementation of the law number 17 of 2013. And they come up with their report on 2019 to 2020, for instance, recorded that there were 776 incidences of violating freedom of association and peaceful assembly in 1,095 acts that were justified. It is allowed by the law. So there is a gaps between international law and the national law. So I think the report has been very clearly mentioned about the expectation of international law, but how the national law in fact justify the violation.Category of actors, according to the report, has been varied more than before. It ranges from district and city governments to provincial government, law enforcement officers, DPR is the parliaments, ministries, number of ministries here mentioned, ministry, coordinating ministry of law, politics, and security.Ministry of Home Affairs, Ministry of Religion, some political parties, even leaders of civil society organization, expert academic universities, also companies. So the rank of actors violating freedom of expression, freedom of association, according to Yapika, has been widened because the act have been justified by the law.Now, ICHR. ICHR now has the complaint mechanism, even though it is not yet comprehensive, but I would like to encourage anyone from Thailand, and also this is something that I also mentioned to Indonesian civil society, to submit your complaint. The limitation of the complaint mechanism in ICHR at the moment is that when Thailand organization submit the complaint about Thailand human rights situation, then Thai representative will be the one to respond to the complaint. But it will be tabled to all. So we know what is happening in Thailand, and we will be able to follow up or monitor how the process happening in Thailand. So ideally,
when civil society or victim submit the complaint, so the regional organization should be able to respond, not to give the responsibility to the country representative, because this kind of mechanism would be very dangerous for because some countries may opt for searching who submit the report rather than addressing the content of the report. So the security of human rights defenders or organization who submit the complaint will be in danger. But in the case of Thailand, Indonesia, Malaysia, NGOs, I would like to encourage you to submit a complaint to IHR with the email IHR@asean.org. So we will be able to, regardless our nationality, be able to respond to that. Another occasion that I've been using is the agenda item 4 in the meeting of IHR. It exists in all meetings, so we talk about human rights situation without being accused of breaching the non-interference principle. So we have the platform already, and not that is in the IHR meeting. We also have ASEAN Human Rights Dialogue, in which we bring all member states to talk about human rights. So IHR representative will be able to question a government on NGO law, for instance. So in our ASEAN Human Rights Dialogue in 2021, I questioned a lot of things to Thailand governments, to Malaysian governments on a number of issues. And Indonesia was not accused of breaching the non-interference principle. That's because we created a platform already. So it is not spillover outside of the outside of ASEAN or the mechanism. There are a number of things that we also try to put or to address the issues, for instance, through remedies and then through grievance, strengthening the grievance mechanism, referral system, human rights index. This is also a new thing in ASEAN, in IHR, for instance, in particular. Human rights index is an initiative to monitor the implementation of ASEAN human rights declaration. Of course, freedom of peaceful assembly will be included into the index. But we still do not know how to move forward with this. But we แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะผลักดันประเด็นนี้ยังไงแต่ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีกระบวนการในการดำเนินงานเรียบร้อยและประสบการณ์ในการทำงานกับกฎหมาย NGO ลอนะคะกฎหมายทางด้าน NGO เราเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะผลักดันกับรัฐบาลหลายอย่างนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กฎรัฐบาลก็ผ่านกฎหมายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยเตรียมตัวด้วยนะคะว่าอยากให้เราเตรียมตัวก่อนว่าก่อนที่จะมีการผ่านกฎหมายให้เราเตรียมตัวก่อนว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีกฎหมายนี้แล้วเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เตรียมตัวแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะเก็บไว้ในส่วนที่2นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณปัญหาในอาเซียนในภาพรวมไปแล้วนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนโยบายที่ส่งผลเป็นการจำกัดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนผ่านการทั้งบังคับจดทะเบียนเพิ่มภาระการรายงานข้อมูลนะคะหรือเพิ่มภาระแก่องค์กรต่างประเทศที่มาทำงานกับกลุ่มภาคประชาชนส่งผลให้เกิดอุปสรรคการทำกิจกรรมของภาคประชาชนนะคะทำให้การรวมกลุ่มยากลำบากเมื่อกี้คุณยุ่ยหยุ่นยกตัวอย่างมีผลกระทบต่อการต่อสิทธิ์ในการชุมนุมโดยสงบด้วยนะคะแล้วก็มียกตัวอย่างเคสโครงการนะคะในฝั่งประเทศอินโดนีเซียโครงการเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศที่ถูกระงับไปเพราะเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบกิจกรรมค่ะและสุดท้ายนี้คุณยุ่ยหยุ่นได้พูดถึงกลไกของไอชานะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านกลไกนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะในลำดับต่อไปค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศกัมพูชาค่ะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันค่ะประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศนึงที่มีกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558แล้วนะคะแล้วกฎหมายตัวนี้ก็ออกมาแม้ว่าจะมีการคัดค้านอย่างหนักจากภาคประชาชนและส่งผลอย่างมากต่อการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศนะคะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ซาริเซงค่ะ
นักวิจัยทางด้านสังคมค่ะที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ญี่ปุ่นมามากกว่า10ปีค่ะคุณซาริคะ could you please provide us an overview of this law on association in Cambodia and its consequence on civil space human rights and democracy in your country ก็ขอเชิญนะคะคุณซาริเซงนะคะมาพูดถึงเรื่องของผลของกฎหมายแลงโก้นะคะหรือว่ากฎหมาย NGO ในควบคุม NGO ในประเทศกัมพูชาและผลกระทบนะครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนในเรื่องของการวิเคราะห์ด้านของข้อกฎหมายตัวกฎหมายแลงโก้นะครับหรือว่าแลงโก้นี่เป็นกฎหมายที่ควบคุมการทำงานของ NGO นะคะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมองค์กรภาคเอกชนนะครับกฎหมายนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2015ก็ออกมาได้7ปีแล้วนะครับได้ปราบบังคับใช้ในประเทศ NGO มาตั้งแต่ช่วงปี2015แล้วปัญหากฎหมายนี้ก็มีผลในการควบคุมองค์กรนะคะด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในกัมพูชานะคะแต่จะในเรื่องของเนื้อหากฎหมายของแลงโก้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่กฎหมายผ่านมาตั้งแต่ปี2015กฎหมายนี้ก็ส่งผลกระทบนะคะกับภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆที่ทำงานในการสนับสนุนนะคะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเรียกร้องนะคะความรับผิดชอบตรวจสอบได้และความโปร่งใสนะคะซึ่งเป็นภาพสะท้อนของประชาธิปไตยการพัฒนาและพื้นที่ภาคประชาชนในประเทศกัมพูชานะครับเราได้มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายตัววันนี้นะครับก็คือแลงโก้ซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยการแก้ไขกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลการบันทึกนะครับการหารือการจัดเวิร์กช็อปการทำกรณีศึกษาการวิเคราะห์กฎหมายจากภาคหุภาคีนะคะและภาพสะท้อนจากนะครับองค์กรต่างๆที่ทำงานอยู่หน้างานองค์กรในรัฐย่านะคะเรายังทำงานนะคะพยายามที่จะตั้งคำถามกับรัฐบาลนะคะส่งเสริมให้รัฐบาลนะคะเปลี่ยนใจไม่ออกกฎหมายแต่ตอนนี้ภาคประชาสังคมในในกัมพูชานะคะพยายามที่จะปรับตัวนะคะในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะพยายามปรับตัวในเรื่องของการทำโปรเจกต์การดำเนินโครงการต่างๆในประเทศเดี๋ยวจะวิเคราะห์นะคะกฎหมายนะคะรายมาตราและมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมายและข้อท้าทายนะคะในการใช้กฎหมายตัวนี้ก็จะมีการวิเคราะห์กฎหมายนะคะมาตราที่เป็นปัญหานะคะรายมาตราแล้วก็หวังว่าผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยน่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราได้นะครับข้อ1นะครับกฎหมายนี้ออกเพื่อ
คุ้มครองนะคะเสรีภาพเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนและองค์กรเอกชนในกัมพูชาเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์และเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและองค์กรสมาคมและองค์กรด้วยกันกับเจ้าหน้าที่รัฐเป้าฝ่ามาตรา2กฎหมายนี้เพื่อที่จะป้องกันสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมองค์กรภาคเอกชนด้านหนึ่งกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือสถาบันของรัฐอีกด้านหนึ่งดังนั้นอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหลักการและเหตุผลเบื้องต้นนะคะเราเองก็รู้สึกว่าตัวกฎหมายนี้นะคะในบททั่วไปเนี่ยยังมีข้อท้าทายอยู่มากเราก็เลยขอเสนอให้รัฐบาลนะคะได้มีการแก้นะคะกฎหมายตามให้สอดคล้องกับมาตรา42ของรัฐธรรมนูญยืนยันสิทธิของประชาชนชาวกัมพูชาให้มีสิทธิในการก่อตั้งและสิทธิในการองค์กรและการสมาคมเพื่อประโยชน์และการและเพื่อประโยชน์และเพื่อการพัฒนาประเทศนะคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างวิสัยทัศน์นะคะหรือว่าหลักการและเหตุผลที่ NGO พยายามให้รัฐบาลแก้กฎหมายนะคะก็คือเพื่อให้สามารถสมาคมเพื่อความการพัฒนานะคะของประเทศปกติแล้วภาคประชาสังคม NGO นะคะหรือว่า NGO ในกัมพูชาก็จะมีการเสนอให้มีการแก้กฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญก็ปี1993หลังจากที่มีข้อตกลงสันติภาพกฎตัวรัฐธรรมนูญปี1993เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประชาชนกัมพูชาเนี่ยยังหารือกันอยู่แต่ว่าสำหรับว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสำหรับภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้นะคะกับรัฐธรรมนูญปี1993ซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนและ NGO ในประเทศกัมพูชาที่สามารถดำเนินการได้นะคะถึงแม้ประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่ในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองกฎหมายนี้นะครับก็มีการเรามีองค์กรนะคะภาคประชาสังคมทำโครงการต่างๆมากมายนะคะในก็เลยต้องใช้กองทุนนะคะเงินทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศเพราะฉะนั้น NGO นะคะภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญมากๆในช่วง30ปีที่เป็นภาคีร่วมพัฒนากัมพูชาให้เป็นดังทุกวันนี้ร่วมกับรัฐบาลกัมพูชาครับตัวอย่างอีกประการหนึ่งนะคะทางเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะดูขอให้ดูมาตรา4นะครับมาตรา4สักกล่าวถึงนิยามนะครับก็ที่นำเสนอเนื้อหาแบบนี้ก็คืออยากจะให้ทุกท่านได้เห็นตัวอย่างจากกัมพูชานะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่จะใช้นิยามที่บางครั้งเนี่ยสร้างความสับสนให้กับภาคประชาสังคมในการทำงานนะครับแล้วก็ใช้นิยามต่างๆเพื่อการควบคุมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนิยามบางนิยามเนี่ยเข้าใจยากนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการตีความโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่นที่NGO นั้นทำงานอยู่นะครับก็ในมาตรานี้มีคำสำคัญ1 2 3 4นะครับเธอคำเดิมคำว่าสมาคมในประเทศหมายถึงในตัวกฎหมายเดิมนะครับ
ขอกล่าวถึงกฎหมายเดิมก่อนว่าเราอยากจะให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับในเรื่องของนิยามแรกองค์กรภายในประเทศคือองค์กรที่มีสมาชิกตั้งอยู่ภายใต้ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของกัมพูชาโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่สร้างหรือไม่นำกำไรมาแบ่งไม่แสวงกำไรหรือไม่นำกำไรมาแบ่งปันกันนิยามที่สองนะครับองค์กรไม่องค์กรภาคเอกชนหรือ NGO นะครับหมายถึงองค์กรในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศก็ได้พยายามเสนอให้รัฐบาลแก้ไขนะครับเดิมเนี่ยมีการกำหนดว่า NGO นะครับ CSO ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับคำว่า NGO เนี่ยก็ควรจะสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงนะครับในเรื่องของความเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับซึ่งรัฐบาลมักจะมองว่ากิจกรรมภาคประชาสังคมในกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลมองว่ากิจกรรมภาคประชาสังคมในประเทศเป็นการสนับสนุนหรือพยายามที่จะทำลายความเป็นกลางของรัฐบาลพยายามที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของสังคมบางครั้งรัฐบาลก็จะมองว่าภาคประชาสังคมที่ทำงานในประเทศนะครับส่งผลต่อความมั่นคงแห่งรัฐนะครับเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยนะครับมีหลายคนถูกจับเพราะว่าไปถูกรัฐมองว่าไปก็ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยอยากจะฝากเพื่อนๆคนไทยให้ระวังการใช้คำด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัวอย่างอีกอันนึงนะครับก็คือมาตรา10ครับมาตรา10พูดถึงว่าต้ององค์สมาคมในประเทศหรือสมาคมในประเทศหรือแม้กระทั่งสมาคมในประเทศจะและองค์กร NGO จะต้องรายงานนะครับบัญชีเปิดเผยบัญชีให้กับรัฐบาลซึ่งจะส่งผลกระทบนะเป็นภาระกับองค์กร NGO ท้องถิ่นที่จะต้องไปอัปเดตบัญชีนะครับเดิมเนี่ยเขียนว่าสมาคมในประเทศหรือ NGO จะต้องแจ้งรายงานนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานบัญชีต้องมาจากธนาคารในกัมพูชารายงานต่อกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังภายใน30วันหลังจากจดทะเบียนในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนสำนักงานเปลี่ยนประธานเปลี่ยนผู้อำนวยการหรือเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธนาคารจะต้องแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน14วันนับจากวันที่มีภายใน15วันนับแต่มีความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยจะต้องแจ้งให้ทราบนะครับพร้อมแนบเอกสารประกอบนะครับมาตรา10เราได้แก้ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้จะมีการส่งข้อมูลให้ทราบหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารเปิดสาขาใหม่มีการเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีหรือการแก้ไขสถานะของสมาคมในประเทศและ NGO นะครับให้มีการให้แจ้งให้ทราบ
ตามสมควรสิ่งที่เราพยายามที่จะเสนอต่อรัฐบาลก็คือเพื่อสิ่งที่เราพยายามตั้งคำถามกับรัฐบาลก็คือปัญหานะครับปัญหาทางด้านเทคนิคทางด้านของการเงินนะครับซึ่งจะเป็นข้อท้าทายกับองค์กรที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำโครงการในพื้นที่ห่างไกลและภาคประชาสังคมหรือว่าพวกองค์กร CSO เนี่ยเป็นองค์กรที่ทำงานกับคนที่อยู่ในชนบทหรือในพื้นที่ห่างไกลอยู่แล้วดังนั้นก็จะมีปัญหาข้อท้าทายว่าต้องแจ้งนะหรือว่าต้องรายงานภายในเวลา15วันเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะครับภาคประชาสังคมเองก็ได้พยายามที่จะพูดคุยกับหลายภาคส่วนแล้วก็ได้ดำเนินงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้รัฐบาลเปลี่ยนนะครับใจในเรื่องของกฎหมายแบบนี้ให้เป็นมิตรกับการทำงานกับพวกเรามากขึ้นแต่ว่าลักษณะของการพยายามดำเนินงานของเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเราเสนอให้แก้แต่รัฐบาลก็ยังคงยืนยันจัดใช้กฎหมายเดิมแบบที่รัฐบาลเสนอนะคะผมเองก็คิดว่ากฎหมายนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะควบคุมภาคประชาสังคมรวมทั้งเสรีภาพในการรวมกลุ่มเสรีภาพในการสมาคมของประคนในประเทศกัมพูชาการบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อที่จะให้รัฐบาลสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อไม่ให้ NGO หรือว่าองค์กรซึ่งรัฐบาลมองว่าประชาขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยมี NGO นะคะหนุนหลังอยู่รัฐบาลเองก็ได้พยายามที่จริงๆไม่ได้สนใจนะครับเรื่องของการควบคุม NGO แต่ว่าต้องการใช้กฎหมายนี้ควบคุมขบวนการภาคประชาชนนะครับรัฐบาลเองก็ค่อนข้างจะกลัวเรื่องของการชุมนุมนะหรือขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนมากๆนะครับที่มีช่วงหนึ่งที่เขาก็กลัวเรื่องของเยาวชนจะลุกฮือขึ้นมาอย่างในฮ่องกงหรืออย่างในประเทศไทยนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะขัดขวางก็เลยเห็นว่าใช้กฎหมายนี้ควบคุม NGO เพื่อเป็นการควบคุมขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกัมพูชาผมหวังว่าตัวอย่างนี้นะครับประสบการณ์จากประเทศกัมพูชาน่าจะเป็นประโยชน์กับภาคประชาสังคมในประเทศไทยเพื่อที่จะได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับและกดดันมิให้มีการออกกฎหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาสังคมให้ได้มีสิทธิเสรีภาพนะครับถ้าได้มีสิทธิเสรีภาพได้มีประชาธิปไตยเต็มที่เราก็จะได้รับนะคะประโยชน์จากการใช้สิทธิ์นะครับนั้นนะคะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเราภาคประชาสังคมกัมพูชาได้พยายามอย่างหนักแต่ว่าเราไม่ประสบผลสำเร็จตอนนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมมากขึ้นเลยค่ะว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างจริงๆหลายๆหัวข้อที่พูดถึงเนี่ยคล้ายๆกับข้อกังวลที่คุณอมรินทร์พูดถึงกฎหมายไทยตั้งแต่แรกนะคะอย่างเช่นเรื่องของการห้ามทำกิจกรรมโดยใช้คำกำกวมในการมากำหนดเช่นคำว่าความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของรัฐแล้วก็ความเป็นกลางทางการเมืองอะไรเงี้ยจะคล้ายๆกับร่างกฎหมายของไทยเราเหมือนกันเพราะว่าคำพวกนี้อย่างที่คุณซารี่พูดค่ะว่าในประเทศกัมพูชาสุดท้ายแล้วเอาไปตีความได้อย่างกว้างขวางมากนะแล้วก็ได้กับทุกกิจกรรมของประชาชนเลยนะคะอีกอันนึงที่คุณซารี่พูดก็น่าสนใจก็คล้ายกับตัวกฎหมายที่ที่ครามันพูดถึงนะคะก็คือเรื่องแล้วก็กับข้อมูลของกองต่างทุกครั้งเมื่อมีเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นภาระที่ยุ่งยากมากขององค์กรในระดับพื้นที่โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชนบทแล้วก็มีขนาดเล็กที่จะมารายงานข้อมูลเหล่านี้นะและสุดท้ายนี่คุณซารี่มองว่าการออกกฎทำไมพี่เบิร์นอุ้ยซูมหลุดเหรอ
ซูมหลุดนะถ้าเป็นเพราะว่ารัฐเห็นมองว่าภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในการคัดค้านติติงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยทำให้มีกฎหมายลักษณะนี้ขึ้นค่ะก็ขอบคุณคุณซารีมากค่ะอีกครั้งนะคะในระหว่างการเสวนานี้ท่านไหนมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆได้นะคะตอนท้ายการเสวนาเราจะรวบรวมคำถามมาให้แก่วิทยากรค่ะในช่วงที่แล้วเนี่ยจะเห็นนะคะว่าข้อกังวลหลักๆนะคะเทรนหลักๆในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยก็คือมันเริ่มมีการออกกฎหมายที่ทำให้การรวมกลุ่มของภาคประชาชนเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ยากขึ้นนะคะโดยกฎหมายเหล่านี้จะสร้างกระบวนการขั้นตอนต่างๆขึ้นมาเพิ่มภาระต่างๆขึ้นมานะซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการทางด้านประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมนุษยชนอาจจะทำให้หยุดชะงักได้นะคะแน่นอนว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยย่อมต้องมีความพยายามในการต่อสู้แล้วก็คัดค้านกฎหมายแล้วก็นโยบายเหล่านี้ในประเทศต่างๆค่ะในช่วงต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ามันมีการรณรงค์หรือกระบวนการในประเทศอื่นๆหรือเปล่าในการต่อต้านกฎหมายหรือคัดค้านกฎหมายเหล่านี้นะคะรวมถึงในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยภาคประชาชนในพื้นที่ในประเทศอื่นๆนะคะเขาดำเนินการกันอย่างไรเขาทำอย่างไรให้ตนเองสามารถยังดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มกันเพื่อสนับสนุนประเด็นต่างๆต่อไปได้นะคะงั้นขออนุญาตเริ่มจากในภาพใหญ่ของอาเซียนก่อนเลยค่ะขออนุญาตเชิญคุณยุ่ยหยุ่นค่ะคุณยุ่ยหยุ่นคะ could you please share us any example of effort made by civil society groups in ASEAN in challenging these restrictions? ก็ขอเชิญนะคะคุณยุ่ยหยุ่นนะคะมาแชร์ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยได้มีการพยายามจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงบ้างนะคะในประเทศอินโดนีเซียนะคะNGO เองเนี่ยก็ได้มีนะคะเครือข่ายนะคะเครือข่ายในจาการ์ตาและที่อื่นๆด้วยนะคะในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดในระดับประเทศนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาวิธีการนะคะในการที่แบบว่ามีเหมือนมีพันธมิตร NGO ที่จัดมาศึกษานะคะในเรื่องของการประคับใช้กฎหมายแล้วก็ยาพัตตานะคะซึ่งเป็นเลขานุเลขาธิการฝ่ายกองเลขาก็ได้มีการศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการออกกฎหมายควบคุมการทำงานขององค์กร NGO บางครั้งเนี่ยก็อาจจะสามารถมีหลักฐานนะคะว่ากฎหมายนี้เนี่ยขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรบ้างนะคะองค์กรภาคประชาสังคมหลายๆที่ก็ได้มีการเสนอนะคะรายงานนะคะในเรื่องของเสรีภาพการสมาคมเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะคะ Council the report the content of the report will be able be used by the High Commissioner as well as by other countries เพราะว่าเมื่อมีการรายงานแล้วเนี่ยคณะตัวคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการรู้สัญญาและคณะกรรมการ UPR ย่อมสามารถอ้างอิงถึงรายงานเหล่านี้ได้หรือในช่วงที่มีการทำรายงานนะคะตามรายงาน Treaty Body หรือว่ารายงานรายอนุสัญญานะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มีการรวบรวมในประเทศก็จะมีการไปร้องเรียนนะคะแล้วก็จะให้นำข้อมูลนี้มาใช้เพื่อตั้งคำถามกับรัฐบาลและการดำเนินงานของรัฐบาลและการประคับใช้กฎหมายเหมือนกันภาคประชาสังคมได้มีการนะคะร้องเรียนนะคะรวบรวมล่ารายชื่อนะคะมีการเพื่อที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนะคะว่าเป็นกฎหมายนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะว่าสิทธิในการรวมกลุ่มรวมตัวกันนั้นเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองมีการกฎหมายฉบับที่17เป็นกฎหมายที่มีความละเมิดสิทธิมนุษย์ละเมิดรัฐธรรมนูญนะคะและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญข้อ 48J นะคะขัดกับรัฐธรรมนูญโดยชัดเจนแล้วก็มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมานะคะเพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะ So that is why they continue to monitor the implementation of ร้องเรียน of the law
สอบติดตาม and in 2017 government หมายฉบับนี้ปี2000 operationalization แต่ so after the law there will be the operational หลังจากมีการใช้กฎหมายแล้วนะมีการออกกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงที่มีการหลังจากนั้นจะมีการบังคับใช้กฎหมายเช่นการจดทะเบียนง่ายลงนะคะRegistering the new organization becoming too demanding. ทะเบียนให้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีข้อกำหนดต่างๆหลายประการ Simplifying the steps. They don't have to register themselves to the court, but they can use. และ they can register the to the government department relevant department, and then using that registration.To open a bank account and to get the notariate number of the number identifying or signifying that the organization is actually legal. So that's some of the activities of civil society so far. It continue to be struggling for civil society in Indonesia.But yeah, so but นะคะก็ภาคประชาสังคมในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้หยุดยั้งแค่กฎหมายผ่านสภาแล้วจะหยุดแต่ว่าต้องมีการติดตามการรณรงค์การพยายามที่จะเปลี่ยนนะคะกฎหมายท้าทายกฎหมายหรือเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอย่างต่อเนื่องขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยุ่นมากค่ะก็มีการยกตัวอย่างจากประเทศอินโดนีเซียนะคะว่ามีการร่วมกลุ่มของภาคประชาชนมาติดตามดูผลการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้นะมีการสื่อสารกับสหประชาชาติเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายนะคะรวมถึงมีการฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฟ้องไปแล้ว2ครั้งด้วยกันนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแม้ว่าสถานการณ์จะยังลำบากอยู่ก็ตามแต่ว่าก็ยังคงต้องทำงานกันต่อไปนะคะในประเทศอินโดนีเซียค่ะในลำดับต่อไปค่ะจะขออนุญาตถามคุณซาริยาค่ะถึงประสบการณ์จากประเทศกัมพูชาว่าภาคประชาสังคมเนี่ยได้ดำเนินการหรือว่ากิจกรรมอะไรไปบ้างอะคะแล้วยังปัจจุบันยังมีความประสบความยากลำบากในการดำเนินงานอะไรบ้างหรือเปล่าคะคุณซารีค่ะ could you please share us about any effort made by civil society groups in Cambodia in challenging these restrictive frameworks ค่ะก็ขอเชิญคุณซารีนะคะจากกัมพูชามาแชร์ว่าภาคประชาสังคมทำอะไรบ้างนะคะในประเทศกัมพูชาค่ะก่อนครับก่อนที่ผมจะเริ่มจากการดำเนินงานของภาคประชาสังคมซึ่งภาคประชาสังคมเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเสนอให้รัฐบาลได้ทบทวนนะครับตัวกฎหมายก่อนที่จะออกกฎหมายเราได้มีกลไกหลายๆอย่างนะครับเช่นขอโทษนะคะพอดีมีธุระด่วนต้องโอเคตอบไปเสร็จขอบคุณนะคะนะครับต่อไปก็คือเราเริ่มมีการหารือแบบพหุภาคีที่จะพยายามจัดระดมสมองว่านักกิจกรรมภาคประชาสังคมต่างๆก็จะน่าจะสามารถพัฒนานะครับแนวคิดทำแถลงการที่เราเรียกว่าแถลงการร่วมนะครับเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้รัฐบาลได้ทบทวนเรื่องของการออกกฎหมายก่อนที่จะมีการกฎหมายจะผ่านสภาในช่วงที่กฎหมายเข้าสภาแล้วเราก็ส่งแถลงการนะคะให้สภาได้ทบทวนนะการออกกฎหมายในขณะเดียวกันได้มีการทำวิจัยและการศึกษานะครับการลักษณะของการวิจัย
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแต่ในเรื่องของผลกระทบต่อการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องในกัมพูชาเช่นองค์กรระหว่างประเทศ NGO ระหว่างประเทศเพื่อที่จะระบุข้อท้าทายหากมีการออกกฎหมายเหล่านี้นะครับและเสนอกับรัฐบาลนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งรัฐบาลได้นะครับเราอยากจะให้รัฐบาลแก้นะครับหรืออย่างน้อยแก้ตุกนิยามที่หรือคำที่เป็นปัญหาในกฎหมายหรือถ้าไม่แก้กฎหมายก็คือให้มีการปรับตัวเนื้อหาถ้าจะออกกฎหมายก็ให้ปรับตัวเนื้อหานะครับแต่ว่าโชคไม่ดีเลยนะครับว่าเราไม่สามารถเรียกรัฐบาลแก้ไขกฎหมายตามที่เราต้องการได้ปัญหาก็คือตอนนี้ภาคประชาสังคมเองก็พยายามดำเนินงานนะครับเราพยายามที่จะหารือกับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเฟรมเรทผมตั้งเป็น60 fps แล้วนะครับจะเรียกยังไงล่ะให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายก็ได้แต่อย่าเข้มงวดมากนักนะครับพยายามสื่อสารกับหน่วยงานรัฐบาลภาครัฐในท้องถิ่นให้เขาเข้าใจให้เข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานให้เห็นเราว่าเราก็เป็นภาคีในการพัฒนาภาคีในการทำงานเราไม่ใช่คนที่มาต่อต้านรัฐนะครับดังนั้นทุกวันนี้เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับแต่ว่า NGO ภาคประชาสังคมในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะยืดหยุ่นหาช่องทางที่เราจะสามารถดำเนินงานได้ก็ต้องพยายามหาช่องนะครับยืดหยุ่นกันไปพยายามที่จะสร้างความและพัฒนาความสัมพันธ์กับรัฐบาลในท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งในท้องถิ่นและในส่วนกลางด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในกัมพูชาถ้าสถานการณ์ในกัมพูชาดีขึ้นถ้าสถานการณ์การเมืองในกัมพูชาดีขึ้นก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์การเมืองในกัมพูชาไม่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2017รัฐบาลในกัมพูชาไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ายังไงนะครับโอเคตอนนั้นรัฐบาลกัมพูชาเริ่มปราบฝ่ายค้าน NGO เนี่ยเป็นแนวหน้ากับรัฐบาลนะครับในช่วง5ปีมาตลอด NGO หน่วยงานต่างๆเนี่ยเจอปัญหามากๆในการทำงานกับรัฐเพราะว่ารัฐบาลก็จะมองว่าประชาชน NGO เนี่ยเป็นพวกอยู่เบื้องหลังพรรคฝ่ายค้านในช่วง5ปีให้หลังนะคะ5ปีที่ผ่านมาพื้นที่ทางการเมืองhuman rights space is very narrow พื้นที่สิทธิมนุษยชนเนี่ยขดแคบลง society in Cambodia in the last 5 years ก็เป็นสถานะขอบคุณคุณซารีมากค่ะจะเห็นว่าในกัมพูชาจริงๆมีการดำเนินการหลากหลายนะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยไม่ออก
กฎหมายนี้แล้วก็แก้ไขคำที่มันกำกวมตีความได้หลากหลายตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะคะตั้งแต่สภายังไม่ผ่านร่างกฎหมายนี้แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ไม่สำเร็จนะคะในตอนนั้นและในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณซารีแจ้งนะก็ยังมีการพูดคุยกับรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจนะให้มองภาคประชาชนว่าเขาเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในการพัฒนาค่ะแต่ด้วยความที่มีกฎหมายนี้ก็กลายเป็นว่าภาคประชาชนเองก็ต้องบิดกิจกรรมบางส่วนนะเพื่อไม่ให้โดนผลกระทบจากกฎหมายเหล่านี้นะคะ เพื่อไม่ให้ถูกหยุดทำกิจกรรมนะคะและคุณซารีตั้งข้อสังเกตอันนึงที่น่าสนใจค่ะคุณซารีมองว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยการจำกัดกิจกรรมการกดดันกิจกรรมของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยมันที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองนะเมื่อไหร่ที่การเมืองค่อนข้างร้อนแรงนะภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยจะถูกมองในทางลบแล้วก็กิจกรรมต่างๆจะทำได้ยากนะคะจะถูกกดดันถูกจำกัดผ่านบรรดากฎหมายต่างๆรวมถึงกฎหมายที่มาควบคุมภาคประชาชนอย่างตัวนี้ด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณอมรินทร์ค่ะเราได้ยินบทเรียนของประเทศต่างๆมาแล้วนะคะรวมถึงความพยายามในการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะกระบวนการต่างๆของแต่ละประเทศนะคะที่เขาต้องผ่านกันมานะคะในส่วนของประเทศไทยค่ะทางองค์กรของคุณอมรินทร์เองนะคะแล้วก็บรรดากลุ่มภาคประชาชนภาคประชาสังคมค่ะในตอนนี้มีแผนการที่จะผลักดันกิจกรรมอะไรต่อร่างกฎหมายนี้หรือเปล่าคะรวมถึงมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ฟังสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราอะค่ะคุณอมรินทร์มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมต่อร่างกฎหมายนี้ของประเทศไทยไหมคะครับก็หลังจากที่ได้ฟังจากคุณซารีและคุณยุยุนแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราห่วงกังวลหรือว่าสิ่งที่เราคาดการไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลเกินกว่าความเป็นจริงคือถ้าปล่อยให้กฎหมายที่มีความกำกวมกว้างขวางลักษณะนี้ออกมาเนี่ยมันมีโอกาสอย่างมากแล้วก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่จะถูกเอาไปใช้ในการจำกัดขัดขวางการใช้เสรีภาพทั้งการชุมนุมการแสดงออกเสรีภาพการรวมตัวรวมกลุ่มนะครับการทำงานของNGO องค์กรภาคประชาสังคมนะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยรัฐก็ไม่ได้โดยเฉพาะตามร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยรัฐก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปเน้นเรื่องความโปร่งใสหรือเรื่องป้องกันการฟอกเงินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเจตนาคือการที่จะต้องการควบคุมเนื้อหารูปแบบการดำเนินกิจกรรมของภาคประชาสังคมใช่หรือไม่นะครับโดยเฉพาะกับมาตรา20ซึ่งฟังจากเพื่อนบ้านเราแล้วก็พบว่าก็ใช้คำในลักษณะคล้ายๆกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็พอมานั่งนึกดูแล้วเนี่ยกฎหมายนี้อาจจะไม่ได้กลายเป็นอาวุธแค่เฉพาะกับทางภาครัฐเท่านั้นแต่ว่าในบริบทอย่างในบริบทที่ผมทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ภาคธุรกิจซึ่งเขาอาจจะไม่โอเคกับการเคลื่อนไหวการคัดค้านของกลุ่มชุมชนต่างๆก็อาจจะหยิบกฎหมายนี้มาใช้เล่นงานกับกลุ่มองค์กรที่เป็นภาคประชาชนองค์กรชุมชนได้เช่นกันนะครับอาจจะมีการไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ว่าให้มาตรวจสอบองค์กรนี้ตรวจสอบกลุ่มอนุรักษ์นี้หน่อยซิว่าทำถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือว่ากำลังทำสิ่งที่มันขัดกับมาตรา20อยู่นะให้ไปจัดการหน่อยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้หรือว่ากลุ่มฝ่ายที่มีความเห็นต่างทางการเมืองก็อาจจะใช้กฎหมายนี้มาเล่นงานด้านการก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการslap หรือว่าการฟ้องปิดปากกันพยายามเอากฎหมายมาปิดปากอย่างนอกเหนือจากพวกกฎหมายหมิ่นประมาทที่ก็มีการใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจึงไม่อาจไว้วางใจได้ให้กฎหมายนี้ผ่านมานะครับสิ่งที่ภาคประชาชนทั้งของไทยทั้งขององค์กรต่างประเทศองค์กรสิทธิชนต่างๆรวมถึงกลไกอย่างเช่นผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้แสดงข้อห่วงกังวลกับการผลักดันร่างกฎหมายตัวนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่ไม่ใช่แค่ฉบับนี้แต่ว่าตั้งแต่ฉบับแรกปีที่แล้วนะครับก็ชัดเจนว่ามันเป็นกฎหมายที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดเสรีภาพการรวมตัวรวมกลุ่มนะครับแล้วก็สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อ
สร้างความตระหนักให้กับภาคประชาชนแล้วก็ออกมาร่วมกันคัดค้านกฎหมายตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงแรกโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่คนเข้าถึงข้อมูลหรือรับรู้เท่าไหร่ว่ามันเขียนว่ายังไงแล้วจะเกิดผลกระทบยังไงนะฮะแต่ว่าก็ค่อยๆมีการสื่อสารกลุ่มต่างๆเข้าไปทำการสื่อสารอธิบายแล้วก็พูดคุยปรึกษาเลยกันซึ่งทุกคนทุกองค์กรก็มีความเห็นตรงกันว่ามันเป็นกฎหมายที่จะต้องหยุดต้องไม่ให้เกิดขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าโอเคในช่วงปีที่ผ่านมามันอาจจะด้วยสถานการณ์โควิดทำให้การออกมาแสดงออกคัดค้านในทางกายภาพการมาชุมนุมอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะของการยื่นส่งความเห็นหรือว่าหนังสือความเห็นคัดค้านออกแถลงการต่างๆนะครับแต่ว่าในจุดที่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงถูกปิดลงในวันที่25มีนาคมนี้เนี่ยภาคประชาชนก็มีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการออกมาส่งเสียงให้เป็นรูปธรรมชัดเจนให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับกฎหมายตัวนี้นะฮะโดยในวันที่24มีนานี้เนี่ยก็จะมีการไปทำกิจกรรมกันที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อที่นี่แหละที่จะไปเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เนื่องจากว่ารัฐบาลเองกำลังรับฟังความคิดเห็นเราก็จะไปแสดงความคิดเห็นให้เราได้ยินว่าประชาชนไม่เห็นด้วยนะกับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ต้องติดตามวันที่4แล้วก็หลังจากวันที่25ซึ่งจบกระบวนการรับฟังเนี่ยก็อยากเรียกร้องว่ารัฐบาลหรือว่าพม.กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยต้องเปิดเผยต้องทำให้กระบวนการรับฟังเนี่ยโปร่งใสก็คือต้องสรุปแล้วก็เปิดเผยผลการรับฟังที่เห็นทั้งหมดออกมาว่ามีเสียงมีความเห็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกือบทั้งหมดเกือบจำนวนมากเนี่ยเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ติดตามกันต่อว่าก็ในเมื่อประชาชนคัดค้านขนาดนี้แล้วองค์กรภาคสังคมคัดค้านขนาดนี้แล้วรัฐบาลมีความจริงใจแค่ไหนในสิ่งที่รับฟังไปจะยังคงเดินหน้าหรือจะหยุดกฎหมายฉบับนี้นะครับรัฐบาลที่ไปประกาศว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บอกว่าประชาชนภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาเนี่ยเคารพแล้วก็ให้เกียรติในการทำงานซึ่งกันและกันตรงนี้หรือเปล่าเคารพการทำงานของภาคสังคมหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันซึ่งเราก็คาดหวังว่ากฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้จะหยุดลงนะครับไม่ถูกเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนการกำกับดูแลควบคุมต่างก็เป็นให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะซึ่งมีอยู่แล้วจะกฎหมายอาญาก็ให้มันเหมือนประชาชนคนปกติใครมีความผิดตามกฎหมายยาอะไรก็ว่าไปตามนั้นไม่ใช่การมาเขียนกฎหมายพิเศษขึ้นใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไม่ได้มีกฎหมายไหนที่เขียนในลักษณะคลุมเครือขนาดนี้แล้วเอามาลงโทษทางอาญานะบอกว่ากระทบทำกิจกรรมที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะแล้วกลายเป็นความผิดอาญาได้เลยเนี่ยถามว่ากับภาครัฐเองหรือว่ากับองค์กรธุรกิจองค์กรเอกชนเนี่ยได้มีการเอากฎหมายลักษณะอย่างนี้ไปใช้ไปลงโทษไหมซึ่งก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแต่ละอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเห็นต่างก็แลกเปลี่ยนกันไปต่างคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับประชาชนภาคสังคมอาจจะมีจุดยืนที่แตกต่างรัฐบาลก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่แต่ไม่ใช่ว่าเอากฎหมายมาปิดปากมาสกัดกั้นขัดขวางกันอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับบรรยากาศของการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องในเรื่องบรรยากาศเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากให้ภาคประชาชนคนไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยในภูมิภาคเราด้วยเนี่ยได้ร่วมกันติดตามนะครับเราต้องรักษาบรรยากาศของเสรีภาพสิทธิเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเอาไว้ให้ได้นะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณคุณอมรินทร์มากค่ะในลำดับต่อไปตอนนี้เป็นช่วงถามตอบนะคะก็มีการรวบรวมคำถามมาค่ะมาจากช่องทางต่างๆค่ะในคำถามแรกค่ะจะเป็นคำถามกับวิทยากรจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองท่านนะคะคำถามถามว่าค่ะว่าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มเหล่านี้ค่ะเมื่อใช้กฎหมายเหล่านี้มันเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท้องถิ่นไหมอะค่ะการที่การรวมกลุ่มของชุมชนท้องถิ่นที่ห่างไกลมันทำได้ยากในลักษณะนี้ค่ะมัน เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะต่อการเคลื่อนตัวของชุมชนในท้องถิ่นบ้างหรือเปล่าค่ะจะเชิญท่านไหนตอบก่อนดีคะคุณยุ่ยก่อนได้ค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะถามยังไงดีอ่ะเพราะว่าคือจะถามว่าเขาไม่รู้หรอก็ไม่ได้แต่ว่าจะถามคือมันก็กระทบ Thank you very much so far according to YapikaThe most การจากการสำรวจของยาธิกานะคะภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบที่สุดหลังจากปัญหานี้นะคะก็คือnot to add number of เวลาที่มีกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย and to slow down the movement so the restriction on the registration become the has been the highestA violation of international human rights law using this การละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนเราต่างประเทศนะคะกฎหมายเหล่านี้เนี่ยไปส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของการระดมทรัพยากรสำหรับองค์กรในท้องถิ่นไหมส่งผลกระทบแน่นอนค่ะ NGO ที่ทำเรื่องของ LGBT ตอนนี้มีปัญหาละเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้นะคะ there are number of options either they have to changeTheir direction of the project rather เขาต้องเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนการทำงานโครงการนะคะให้รัฐบาลรับได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่ทำงานเรื่องเอดนะคะคนที่ทำงานเรื่อง HIV เอดคนที่ทำงานเรื่อง LGBT ได้รับผลกระทบนะคะคืออย่างเช่นคนที่ทำเรื่อง LGBT ต้องเปลี่ยนไปทำเรื่อง HIV แทนนะคะเพื่อที่จะพอจะรอดนะคะไม่ใช่แค่แบบให้องค์กรรอดอย่างเดียวให้คนทำงานรอดแต่มันมีการจัดการอบรมมันมีการทำงานรณรงค์เชิงนโยบายต่างๆมากมายที่ยังต้องทำอยู่ภาคประชาสังคมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเรื่องของให้การศึกษาให้ความตระหนักรู้ในชุมชนสร้างศักยภาพในชุมชนใช่ไหมพอทำไม่ได้ปุ๊บอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพทางเพศเนี่ยองค์กรภาคประชาสังคมเท่านั้นที่ทำนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเรื่องของสุขภาพทางเพศจากโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบทบาทเนี่ยมันเป็นบทบาทที่ทำงานส่งเสริมกันควรจะมองว่าองค์กรภาคประชาสังคมไม่ได้ทำงานขัดขาภาครัฐแต่ว่าเราทำงานเสริมส่งเสริมงานของภาครัฐนะคะเติมเต็มงานที่รัฐไม่ได้ทำมากกว่าทีนี้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจหรือว่าชุมชนหรือเปล่าโดยทั่วไปก็ตอนนี้มันก็ทำให้ NGO ทำงานยากขึ้นนะคะคนที่ทำงานในประเด็นที่รัฐไม่รู้สึกสบายใจให้ทำนะคะในประเทศอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเช่นเรื่องของประเด็นแต่ละประเด็นแต่ละประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียก็จะเป็นเรื่องของเพศสภาพนะคะเพศวิถีที่ทำยากหน่อยก็ยังไม่ได้มีกระทบเรื่องของทางการเงินเนี่ยนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ในการทำงานในประเทศไทยเรามีทางเลือกในการจัดการกับกฎหมายอันแรกเลยคือปฏิเสธโดยสิ้นเชิงหรือ2ประนีประนอมก็คือยอมให้มีกฎหมายแต่พยายามลดผลกระทบเชิงลบให้ได้มากที่สุดนะคะลดโอกาสในการที่จะถูกลงโทษทางอาญาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการที่มีกฎหมาย NGO เนี่ยภาคประชาสังคมหรือองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่การทำกิจกรรมต่างๆพื้นที่ภาคประชาสังคมได้รับการรองรับ
รับโดยกฎหมายองค์กร NGO ได้รับการยอมรับทางกฎหมายถ้าใครที่พยายามเช่นบริษัทมาขัดขวางในการกระทำของเราหรือการดำเนินงานของเราเนี่ยมันควรจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมีสถานะทางกฎหมายแล้วในอินโดนีเซียเนี่ยเราก็พยายามเสนอว่าโอเคให้คว่ำกฎหมายนี้ซะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคะก็เราก็ทำไม่สำเร็จแหละแต่ว่าในประเทศไทยก็เลยอยากจะเสนอว่าถ้าชอบถ้าคิดว่าแนวคิดนี้เนี่ยการมีกฎหมาย NGO หรือกฎหมายองค์กรไม่แสวงหากำไรให้เน้นเนื้อหานะคะลดโอกาสที่จะถูกลงโทษทางอาญาเนื้อหาที่มันกว้างและคุมเครือมากๆนะคะคุมเครือไปนะคะและการลงโทษให้เน้นในเรื่องของตัวเจตนารมณ์ของเนื้อหาในการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนปกป้อง NGO สร้างพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ก In Thailand the term NGO law can be more positive I don't know ว่ากฎหมาย NGO อาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ลบมากนะคะดูแล้วมันก็ไม่ได้แบบแย่ไปเสียทั้งหมดหรือว่าเป็นลบไปเสียทั้งหมดนะคะจะมีข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับประเด็นคำถามนี้ด้วยหรือเปล่าคะ There's no research support on the impact assessment about the Lengo law yet.But of course, มีการวิจัยยังไม่ได้มีการวิจัยเรื่องของกฎหมายนะครับแลงโก้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจฐานรากในบางชุมชนเรียบร้อยแล้วครับเช่นชุมชนที่อาศัยนะคะสิ่งแวดล้อมหรืออาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต to crack down the people assembly to you know to demonstrate for their living you know for example like คนที่เขาใช้ชีวิตนะคะในพื้นที่แล้วเจอบริษัทจีนนะคะที่ได้สัมปทานที่ดินเขาจะทำอะไรก็ลำบากนะคะโครงการพวกสัมปทานที่ดินเนี่ยคือให้สัมปทานทั้งหมู่บ้านเวลาชาวบ้านอยากจะประท้วงชาวบ้านอยากจะรวมตัวนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับโครงการลงทุนแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้อยู่ในชุมชนดั้งเดิมของตัวเองเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดรัฐบาลก็จะใช้กฎหมายแบบนี้นะคะThis law is already used in some particular community in a remote community in Cambodia. And หมายนี้ก็ถูกบังคับใช้ในพื้นที่ชนบทในกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสถานะชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเรียบร้อยแล้วเรามีการเขียนรายงานให้กับองค์กรของ UN ที่ทำงานทางด้านของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ในฐานะโครงการสัมปทานที่ดินแต่ว่าเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำบ้างโครงการเขื่อนบ้างนะครับ depend on the natural resources depend on their farmsaround the project so so this this is this law is really really กฎหมายนี้นะครับก็เป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบมากๆต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นในกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนนะคะเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือเวลาที่ประชาชนรวมตัวกันนะคะประชาชนประท้วงนะคะประชาชนประท้วงเนี่ยเขาประท้วงหรือรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดของประชาชนนะครับรัฐบาลก็มักจะมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่พยายามจะมาล้มล้างรัฐบาลบ้างต่อสู้กับรัฐบาลบ้างก็เลยถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐนะครับแต่ฟังแล้วมันก็น่าเศร้านะครับคือแทนที่จะหาทางออกให้กับรัฐ
with the terminology that the government try to use all the time, that, you know, people assembly is the kind of, you know, color revolution. And he group of people trying to fight against the development of Cambodia จะมองว่าพวกนี้เป็นแบบว่าอะไรนะแบบตีตาเขาว่าเป็นพวกต่อต้านการพัฒนาเป็นพวกกีฬาสีนะเป็นพวกกีฬาสีเสื้อบ้างนะคะหรือว่าเป็นพวกต่อต้านการพัฒนาแล้วเราหาทางออกให้เขากลายเป็นว่ากฎพอมีกฎหมายแลงโก้แล้วเนี่ยกลุ่มประชาชนแบบเนี้ยกลายเป็นกลุ่มแบบพวกกองโจรต่อต้านรัฐบาลกันไปหมดทั้งๆที่เขาไม่ได้ต่อสู้กับรัฐบาลเลยเขาแค่เรียกร้องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองแน่นอนอันนี้คือน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเรามีกฎหมายควบคุมนะคะการทำงานขององค์กรไม่แสวงหาประชากำไรแล้วเกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วและน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันฐานรากของเราจะได้รับผลกระทบยังไงฮะก็อย่างน้อยที่สุดนะฮะอย่างบทเรียนจากในประเทศกัมพูชาก็เห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องของเช่นถ้าจะมีการมาลงทุนในพื้นที่บุคคลมีชาวบ้านที่รับผลกระทบต้องการออกมาชุมนุมประท้วงแต่ก็ถูกคัดค้านถูกห้ามไม่ให้ทำนะคะด้วยกฎหมายตัวนี้นะคะรวมถึงสารยกตัวอย่างมีโครงการทำฝายโครงการทำเขื่อนนะคะประชาชนรอบๆอยากจะออกมาคัดค้านนะคะเพราะว่าส่งผลต่อชีวิตต่อเศรษฐกิจของเขาแต่ว่าเขาก็ทำไม่ได้นะคะเนื่องด้วยข้อจำกัดของกฎหมายนี้ค่ะมีคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะถามว่าในประเทศเพื่อนบ้านนะคะของเราก็ของคุณยุยุนอาจจะเป็นของอินโดนีเซียแล้วก็คุณซารีอาจจะเป็นในประเทศกัมพูชาค่ะมีกลุ่มที่เห็นด้วยกับกฎหมายควบคุมภาคประชาชนในลักษณะนี้หรือเปล่าตอนนั้นกลุ่มที่เห็นด้วยกับกฎหมายเนี้ยค่ะเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วหลังจากกฎหมายถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยยังเห็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาได้รับผลกระทบหรือเปล่าค่ะรอล่ามแปลแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะไปเสร็จแล้วค่ะ in that time in 2013 there Well, NGOs are totally divided into supporting and not supporting. แต่ช่วงนั้นนะคะ NGO ก็แบ่งเป็น2ค่ายนะคะค่ายที่สนับสนุนและค่ายที่คัดค้านนะคะแต่พอมีกฎหมายแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันพอกฎหมายออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดการแบ่งค่ายนะคะระหว่างประชาชนระหว่าง NGO ระหว่างบางคนก็ไม่รู้ว่า NGO คือใครเป็นอะไรทำอะไรบ้างนะคะคนก็เกิดเสียงแตกนะคะเพราะว่าเสรีภาพในการรวมกลุ่มเนี่ยในสมัยที่เป็นอาณานิคมในอดีตก็จะมีการbased on economy economic empowerment politics มันมีการรวมกลุ่มนะคะเป็นสมาคมการเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะในกิจกรรมในอดีตตั้งแต่สมัยอาณานิคมแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกชื่อแบบนี้นะคะทีนี้ก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่ออาจจะเป็นกลุ่มที่ต่อต้านคัดค้านรัฐบาลนะคะอื่นๆในช่วงสมัยตั้งแต่สมัยซูฮาร์โตเนี่ยก็มีการจำกัดนะครับกลุ่ม NGO หลังซูฮาร์โตก็มีองค์กรต่างๆเกิดขึ้นมามากมายนะคะเป็นดอกเห็ดทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นรัฐบาลก็เลยอยากจะยังไงล่ะไม่ได้อยากควบคุมรัฐบาลก็อยากจะบันทึกนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็อยากจะรู้ว่าโอเคมีองค์กรอะไรที่เข้ามากันรวมตัวกันบ้างนะคะ
อยากจะมีการบันทึกว่าใครทำงานอะไรตรงไหนรัฐเองก็รู้สึกว่าการรวมกลุ่มของประชาชนบางครั้งมันก็มีอันตรายอย่างเช่นการกลัวว่าประชาชนจะรวมกลุ่มกันก่อการร้ายประชาชนจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะคะเราก็อย่าไปมองแบบเหมารวมทั้งหมดนะคะในเรื่องขององค์กรมันมีหนังสืออันหนึ่งนะครับเรื่องของภาคประชาสังคมที่ไม่อารยะนะไม่มีอารยะเราก็มองคำว่าซีวิลหรือคำว่าอารยะนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่อารยะหรือจะเรียกว่าองค์กรภาคประชาสังคมแบบอนารยะก็ได้นะครับ so it's like Islamic front group they were not registered but they continue to mobilize a lot of people makedid a lot of street protests มีองค์กรที่จัดการประท้วงจัดการชุมนุมนะครับในบางเรื่องบางพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นการต่อต้านรัฐบาลพยายามจะลดทอนโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะไม่ให้องค์กรบางอย่างโตแต่มันกลายเป็นปัญหากับองค์กรอื่นที่ทำงานกับประชาชนมันมีองค์กรที่อาจจะตั้งขึ้นมาบังหน้าเพื่อเหตุผลอื่นๆเช่นก่อการร้ายนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิฉันก็คิดว่าพอแบนทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบหรือว่าเราต้องทำให้ผู้ออกกฎหมายทำให้สภาเข้าใจว่าองค์กรต่างๆมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะอย่ามาออกกฎหมายที่คลุมทุกองค์กรอื่นและส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่เขาไม่ได้เป็นองค์กรแบบที่รัฐมองว่าไม่ดีนะคะต้องรู้จักแยกนะคะSuddenly we come up with a lot of ideas, a lot of types of organization, civilized and uncivilized, confrontation and cooperation. บางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยเรามีทั้งการเผชิญหน้าการร่วมมือแต่ว่าเราควรจะช่วยกันดูด้วยนะคะเรื่องของพอมีกฎหมายก็ต้องดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วย Yeah, there is a pro government civil society ก็มี NGO ที่เป็นฝ่ายรัฐนะครับที่เขาสนับสนุนกฎหมายแบบนี้นะครับองค์กรบางองค์กรเนี่ยเขาสนับสนุนรัฐพอเขาก็ไปประท้วงสมมุติว่ามีฝ่ายที่ต่อต้านรัฐประท้วงเขาก็ไปประท้วงเราอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันก็เลยเกิดการภาคเอกชนก็แฮปปี้กับกฎหมายเพราะว่าเขาก็จะสามารถใช้กฎหมายเพื่อที่จะรักษากำไรของเขาได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคงไม่แปลกหน้าก็คงไม่แปลกใจนะครับถ้ามีกลุ่มภาคประชาสังคมที่สนับสนุนกฎหมายแบบนี้แต่ก็คิดว่ากฎหมายนี้เนี่ยกฎหมายมันจะส่งผลเชิงลบต่อพื้นที่สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและการพัฒนาในกัมพูชา cannot mention that the names of the group but I just คงไม่สามารถบอกได้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนนะครับคงไม่สามารถบอกเขาได้ว่านี่คือเป็น NGOเจ้าไหนแต่บอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มที่เขาสนับสนุนเป็นสายรัฐนะครับช่วงแรกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะระยะแรกๆเนี่ยเขาแฮปปี้กับกฎหมายพอสมควรนะครับช่วงขณะสุดท้ายค่ะก็อาจจะถามทุกท่านนะคะว่ามีอะไรที่อยากจะ
ฝากแล้วก็ทิ้งไว้ให้กับเป็นข้อเสนอแนะแล้วกันค่ะให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับภาคประชาชนนะคะรวมถึงข้อเสนอแนะอะไรก็ตามในภาพรวมที่อยากจะทิ้งท้ายไว้อะค่ะในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดคุยกันค่ะก็สั้นๆค่ะทุกท่านก็ขอเชิญพูดได้ค่ะอาจจะเริ่มจากคุณอมรินทร์ก็ได้นะคะครับคือเวลาไปอธิบายกฎหมายตัวนี้ผมก็มักจะเปรียบเทียบให้คนเห็นว่ากฎหมายตัวนี้มันเป็นเหมือนอาจจะเป็นเหมือนรั้วไฟฟ้าที่เขากั้นไว้ใช่ไหมก็คือพอจะมีพื้นที่ให้ภาคสังคมทำงานได้เหมือนวิ่งเล่นได้ในประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกินเลยไปจากสิ่งที่รัฐมองว่าเขาอนุญาตเนี่ยก็เราก็สามารถถูกไฟฟ้าซึ่งมองไม่เห็นตัวนั้นเนี่ยช็อตได้อยู่ตลอดเพราะนั้นมันก็จะทำให้เราภาคสังคมเนี่ยหดตัวเองลงเรื่อยๆลดพื้นที่การทำงานการผลักดันเรื่องสิทธิชนให้มันแคบลงด้วยตัวเองเพื่อป้องกันว่าโอเคจะไม่ไปโดนตัวรั่วไฟฟ้าหรือว่าถ้าเปรียบเทียบอีกแบบเนี่ยกฎหมายตัวนี้มันอาจจะเป็นเหมือนการไปเพิ่มกระสุนปืนให้กับฝ่ายรัฐหรือฝ่ายที่ต้องการควบคุมภาคประชาสังคมมันอาจจะไม่ได้ถูกใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันพร้อมที่จะถูกลั่นไกออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีที่เขาเห็นว่าเขาไม่โอเคกับสิ่งที่ภาคประชาสังคมทำนะครับแล้วรวมถึงว่าสามารถเลือกได้ว่าจะเล็งไปที่ใครเนาะดังนั้นก็เป็นกฎหมายที่น่ากลัวครับค่ะคุณยุ่ยหยุ่นแล้วกันค่ะมีอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นนี้ค่ะ Well I don't have a final remark but ไม่คิดว่าน่าจะไม่มีนะคะแต่ว่าอยากจะฝากให้พี่น้องภาคประชาสังคมในประเทศไทยนะคะถ้าสามารถร้องเรียนมายังไอชาได้นะคะก็จะstatement addressing expressing the concerns looking at the experience ร้องเรียนได้ก็ร้องเรียนนะคะเราจะได้คอยศึกษาแล้วก็ติดตามเรื่องนี้นะคะและจะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกท่านนะคะภายใต้สถานภายใต้หน้าที่และก็สถานะที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็ร้องเรียนแล้วก็จะสามารถพยายามช่วยเหลือทุกท่านให้ได้ดำเนินการตามหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดหวังว่ารัฐบาลไทยจะไม่ออกกฎหมายนี้นะคะไม่อยากเห็นนะครับไม่อยากเห็นประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบกัมพูชาครับหวังว่าภาคประชาสังคมของประเทศไทยจะพยายามหาแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆยุทธศาสตร์ใหม่ๆเพื่อที่จะจัดการนะครับกับกระบวนการและก็ปัญหาเหล่านี้ที่เราเจออยู่แล้วก็หวังว่าพี่น้องภาคประชาสังคมนะครับในประเทศไทยก็นะครับพออยากให้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะช่วยกันพยายามนะครับจัดการปัญหาแบบนี้อย่าแบ่งเป็นฝักฝ่ายเหมือนกับในอินโดนีเซียขออภัยกับในกัมพูชาก็คือตอนแรกเนี่ยภาคประชาสังคมที่เห็นด้วยกับรัฐเขาเอาด้วยแล้วก็มาฟาดฟันกับแล้วรัฐบาลก็ใช้กลุ่ม NGO ที่เห็นด้วยกับกฎหมายเนี่ยมาฟาดฟันกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเพื่อที่จะหยุดยั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้นะคะเพื่อที่จะมาลบกุมาเพื่อจะมาจำกัดรบกวนการทำงานของภาคประชาสังคมโดยรวมระหว่างว่าประเทศไทยจะสามารถต่อต้านกฎหมายนี้ได้เป็นผลสำเร็จขอบคุณครับคุณซาริมาค่ะในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะผู้เข้ารับฟังรับชมด้วยนะคะรวมถึงวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเราได้พูดคุยถึงประเด็นต่างๆนะคะทั้งรูปแบบการควบคุมการรวมกลุ่มภาคประชาชนผ่านการออกกฎหมายควบคุมการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะคะผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายนี้ต่อพื้นที่ของภาคประชาชนพื้นที่สิทธิมนุษยชนแล้วก็กระบวนการ
การประชาธิปไตยโดยมีบทเรียนของประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะหลายประเทศมีหลายกิจกรรมในประเทศเพื่อนบ้านเราที่อาจจะไม่น่ารักในสายตาของเจ้าหน้าที่ที่ถูกยุติหรือว่าจำกัดไปนะโดยกิจกรรมพวกนี้อย่าคิดว่ามันจะหยุดอยู่แค่ประเด็นทางด้านการเมืองเท่านั้นนะเพราะว่ามีประสบการณ์จากเพื่อนบ้านเราที่มันยาวไปถึงกว้างไปถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมประเด็นความหลากหลายทางเพศประเด็นสังคมแม้กระทั่งการออกมาคัดค้านโครงการใดๆที่กระทบต่อความอยู่รอดของเขาหรือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็ถูกใช้กฎหมายในลักษณะเนี้ยมาควบคุมหรือว่าจำกัดเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นวันนี้เราคุยกันถึงความพยายามของภาคประชาชนในประเทศต่างๆในการผลักดันทำให้เกิดพื้นที่เสรีให้ภาคประชาชนสามารถรวมกลุ่มได้อย่างเข้มแข็งสามารถส่งเสียงแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เผชิญเนี่ยไปยังผู้กำหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้เขามองเราในฐานะเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในกลไกการพัฒนาค่ะโดยคิดว่าเราวิทยากรทั้งหมดนะคะผู้จัดงานทั้งหมดก็หวังว่าในประเทศที่มีกฎหมายหรือกำลังจะมีกฎหมายที่มาจำกัดพื้นที่ของภาคประชาชนเหล่านี้ค่ะกฎหมายก็ควรจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขโดยเร็วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความกำกวมต่างๆที่ถูกเอามาใช้โดยไม่ชอบนะคะภาระการรายงานกิจกรรมทางการเงินหรืออะไรต่างๆที่ทำให้กลุ่มเล็กๆกลุ่มลักย่าไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้หรือบทลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนที่อยู่ในกฎหมายทั้งหลายค่ะส่วนประเทศไหนที่ยังไม่มีกฎหมายแบบนี้ก็ขอให้ทุกประเทศสามารถรักษาพื้นที่การพูดคุยของประชาชนเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเพื่อให้เกิดการพูดคุยที่เปิดกว้างมีส่วนร่วมด้วยความเคารพหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักการประชาธิปไตยต่อไปนะคะในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมากนะคะแล้วก็อาจจะขออนุญาตปิดวงการเสวนาไว้ณตรงนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ